เห็นไหมล่ะว่าพลาซ่าของเราเนี่ยที่มันกว้างแล้วก็ร้านรวงเยอะแยะรายละเอียดบัญชีมันถึงได้มีเยอะแยะเสียเนี่ยเกรงใจหนูมิกกี้จริงๆเลยอ่ะเสียให้มิกกี้ตรวจบัญชีขนาดเนี้ยวันนี้มิกกี้คงกลับบ้านไม่ได้แล้วแบบนี้หนูมิกกี้จะไปไหนแล้วจ๊ะมิกกี้กะว่าจะเปิดโรงแรมนอนแถวเนี้ยค่ะก็เสียต้องการบัญชี 8:00 นไม่ใช่หรอคะถ้ามิกกี้กลับบ้านอ่ะมิกกี้กลัวว่าจะทำบัญชีให้ไม่ทันนะคะแล้วมันจะดีมากถ้าเสียช่วยมิกกี้ตรวจสอบบัญชีตอนมิกกี้ทำบัญชีเสร็จให้เสียไปอยู่กับหนูมิกกี้ในนั้น2-2มันจะดีนะถ้าไม่มีใครรู้อ่ะก็ไม่มีใครว่าอะไรและที่สำคัญอ่ะเสียต้องตรวจบัญชีให้ครบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเสีย รับรองจ้ะหนูมิกกี้เสียนี่จะตรวจบัญชีให้ละเอียดยิบแล้วก็จะตรวจสัก 2-3 รอบเลยอ่ะจ้ะ แต่ว่าตอนนี้เสียขอตัวไปรับหนูสปอยก่อนนะ เสียน่ารักจริงเลยและอย่าลืมแต่งชุดขึ้นสมเวียนมาด้วยนะคะอ๋อและที่สำคัญอย่าลืมพกปากกามาด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเสียพกติดตัวตลอดแล้วไม่ใช่ปากกาธรรมดามันคือปากกาตราม้าวี้เจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวเสียไปเตรียมปากกาก่อนวี้หมีติดกับแล้วในพานทำงานได้แล้วเวลาสถานที่ตามที่บอกไปนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้ละเราจะไม่ยอมปล่อยให้ยายมิกิลอยนวลต่อไปได้เด็ดขาดสวัสดีจ้ามิกกี้สวัสดีค่ะเสียเข้ามาก่อนค่ะโอ้ยไม่เชิญก็เข้าอยู่แล้วว้า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 วนี่จัดห้องแบบนี้นี่จะตรวจบัญชีกับเขาทรายหรือจ้าตรวจกับเสียนั่นแหละอันนี้เล็กๆน้อยๆจากเสียรับไปขอบคุณค่ะพร้อมจะตรวจหรือยังจ๊ะก่อนจะลงนวมเอ้ยก่อนจะตรวจบัญชีอ่ะก็ต้องไหว้ครูก่อนนะคะเสียโอ้ยเสียพร้อมอยู่แล้วกระจับแน่นเปี้ยโอ้ยไม่ต้องใส่เฮดการ์ดเลยกูทนไม่ไหวแล้วขอเสียแทงเข่ากลางมาเลยค่ะเสียเสียสงสัยผัวหนูมาค่ะผัวเสียหาที่หลบก่อนเร็วเดี๋ยวก็ตอนมาสมัครงานบอกไม่มีแฟนไงก็ไม่มีแฟนหนูมีแต่ผัวผัวหนูหึงโหดด้วยนะคะเสียหาที่หลบก่อนเร็วเอ้ยเดี๋ยวขอเสียฟันศอกสักนิดได้ไหมเร็วไปเสียเสียเร็วโอ้ยกดไปตามมาเสียเร็วๆไปหาที่หลบก่อนยังไม่ทันช็อกเลยจะโดนน็อกแล้วเหรอเนี่ยค่ะเอ้พี่เท่งรอพี่นานไหมจ๊ะพี่เท่งมาได้ไงอะคะก็มิกกี้โทรไปหาพี่ไม่เหรอว่าปรึกษาพี่เรื่องไอ้เสี่ยหมีน่ะหนูเนี่ยนะคะโทรหาพี่เท่งก็ใช่สิไม่ต้องกลัวนะไอ้เสี่ยหมีเนี่ยอยู่ได้เพราะพี่มันคุมพาซ่าได้เพราะบารมีจากพี่เดี๋ยวพี่ดูแลเองจ้ะไอ้สารพัดเลวโอ้โหรู้เรื่องไงว่าพี่เป็นนักมวยเก่าอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องใส่นวมนะพี่ชอบธรรมชาตินี่ต้อง3ยกเนาะ
กำลังดีเออเฮ้ยพี่เท่งสงสัยผัวหนูมากค่ะโอ้โหคำเดียวเลยมีทางหนีไฟไหมมีค่ะทางนู้นไปทางนู้นไหนอะแม่ชิมิมั่งไงเนี่ยมิกกี้พี่น้องน้องมาแล้วพี่น้องมาได้ไงเนี่ยออกมาได้ไงอ้าวก็มิกกี้โทรไปไงพี่บอกว่าไอ้หมีกับไอ้เท่งมันจะเค็มไม่ใช่เหรอฮะนี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่น้องจัดการเองก่อนอื่นไก่ไก่กันสักหน่อยไหมจ๊ะไม่ไหวแล้วพี่น้องใจเย็นค่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยจะยัดเยียดแล้วพี่น้องไปหลบก่อนใครอ่ะไม่รู้หนูไม่รู้เลยอันเนี้ยเอ้าไม่รู้เออไปหลบก่อนไปหลบก่อนเฮ้ยไปผมเป็นยามว่ะเสี่ยหมีพี่แท่งพี่หน่งออกมาได้แล้วค่ะรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เลมอนเองค่ะเฮ้ยคุณเลมอนเอ้าเฮ้ยอะไรวะชอบแนวไหนก็ได้ปะแต่งตรงแต่งตัวโอ้เน่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 เลมอนเธอมาได้ยังไงไม่ต้องถามหรอกค่ะแต่ตอนเนี้ยเสียจิตกำลังมาพร้อมลูกน้องแล้วค่ะแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่หรือว่าใช่แล้วค่ะฝีมือหนูเองก็เสียจิ๊บจ้างหนูมาเอาคืนเสียหมีแล้วก็คุณเลมอนแถมได้ข้อมูลบัญชีไปด้วยแต่อีก2คนเนี้ยโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้เออไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะเป็นฝีมือของเลมอนเองตอนแรกเลมอนก็ไม่รู้หรอกนะว่าแผนมิกิคืออะไรอ่ะเลมอนเลยเฝ้าอยู่ข้างล่างแล้วเลมอนเห็นเสียจิ๊บเดินมาเท่านั้นแหละเลมอนรู้เลยค่ะว่าวันนั้นที่มิกิกับเสียจิ๊บทะเลาะกันเนี่ยมันคือการจัดฉากมันคือแกล้งค่ะแหมคุณเลมอนเนี่ยฉลาดจริงเลยนะคะแต่ไม่ทันแล้วค่ะโดนเสียจิ๊บจัดหนักแน่ตอนแรกว่าจะเรียกแค่เสียหมีแต่ตอนเนี้ยโดนยกแก๊งโอ้มาตายกันแล้วตายยกเล้าเลยพวกเราหมดแล้วเอางี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องจัดการด้วยตัวเองเพราะแก guess out เอ้าเฮ้ยเสียเสียอยู่คนเดียวเหรอ guess out เสียไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเราต้องเป็นห่วงเสียเลมอนไม่ไปค่ะเลมอนจะขออยู่พิทักษ์เสียปกป้องเสียด้วยชีวิตของเลมอนค่ะถ้าคุณเลมอนอยู่ผมกับไอ้หน่งก็จะกลับไปพี่เท่งไม่อยู่กับเลมอนเหรอคะเอ้ยก็ยังไงเด็กเสียเขาเคลียร์ได้นะผมไม่เหตุการณ์ที่ผมผ่านมาเออไม่เอาเลย